สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุเพศไทยนะครับผมปกป้องอยู่กับสวัสดีครับแขกพิเศษรับเชิญนะครับผมก็คือคุณอัจฉริยสิทธิ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเชิญมาวันนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยกระแสฟีเวอร์ของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเยอะมากจนเหมือนแบบว่าผลผลิตของละครเนี่ยมันถูกทำให้กลายเป็นมากกว่าละครด้วยนะครับนอกจากมีกระแสเยอะแยะการแต่งตัวชุดไทยอะไรบ้างถูกจัดไปวางอยู่ในระเบียบวาระแห่งชาติด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลก็ต้องการให้คนสนใจเรื่องความเป็นไทยให้มันเข้ากับไทย 4.0 บ้างอะไรบ้างแต่ชุดไทยหรือรวมไปถึงการให้กลับไปอ่านจินดามณีซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลที่ไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆเป็นจังจะมักไปหวังพึ่งกับจุลภาคงานหาภาคจะไม่ค่อยเห็นอย่างเช่นครั้งก่อนเราเห็นตลาดน้ำน้ำวิถีไทยใช่ไหมครับก็เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคอันนี้เราก็จะสร้างความเป็นไทยแบบมหาภาคผ่านละครที่เป็นละครที่มันดูเป็นจุลภาคมากๆเลยอย่างเช่นละครเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ไหมคือเราสงสัยอย่างหนึ่งโอมคือที่เชิญมาวันนี้เนี่ยละครไทยทำไมมันแบบเรื่องของการย้อนยุคย้อนอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่ป่ะแล้วมันกลายเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นิพนธ์และประวัติศาสตร์รวมกันเนี่ยในฐานะคนดูมันจะแยกออกยังไงอ่ะแล้วการผลิตเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักไหมว่าอะไรข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อะไรคือประวัติศาสตร์นิพนธ์อ๋อครับก็จริงๆการที่ว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์กลายมาเป็นอย่างแรกสุดการเป็นวรรณกรรมมาเป็นการเขียนนวนิยายเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าพอมากลายเป็นละครเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนเห็นภาพแล้วมันชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มันจริงมันพูดยากเหมือนกันเพราะว่าละครวรรณกรรมเนี่ยมันโดยตัวลักษณะมันเองเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นงานประวัติศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมคือมันบอกว่าเป็นเรื่องแต่งเป็นฟิกชั่นอะไรเงี้ยเป็นแฟนตาซีใช่ไหมแต่ว่าก็มีคนพยายามที่จะเอาเนื้อหาทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาใส่ด้วยทีนี้สมมุติถ้าเรานักประวัติศาสตร์เนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ตรงกับประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีคนมาบอกว่าแต่มันเป็นละครนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแต่งคุณจะไปเอาอะไรนักหนากับเรื่องเหล่านี้มันเป็นของบันเทิงนะแต่ว่าปัญหาคือพอท้ายสุดแล้วมันก็มีคนเชื่อว่าละครเป็นเรื่องจริงเนี่ยอย่างเราบอกว่ามันเป็นละครไม่ใช่เรื่องจริงแต่ท้ายสุดพอเราดูไปดูมาเฮ้ยนี่แหละละครเรื่องนี้ใช่เชื่อมาให้ความรู้ธรรมศาสตร์มันก็เลยเป็นกลายเป็นข้อถกเถียงอะไรอย่างนี้มากมายทีนี้ปรากฏว่าถ้าในทางประวัติศาสตร์มันก็มีการเถียงว่าอันไหนในเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์ใช่ไหมฮะว่าอันนี้เนี่ยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยังไงแต่ในเชิง ละครเนี่ยถ้าบางเรื่องที่มันไม่ได้แมสมากเนี่ย มันก็ยังมีคนเถียงได้แต่ว่าพอเรื่องไหนแมสเนี่ยมันกลายว่าเถียงแล้วมันยากที่จะเถียงมันยากที่จะเถียงเพราะคนเขารู้สึกว่าก็มันใช่อะไรเงี้ยแสดงว่าเราอินกับละครมากกว่าที่จะสนใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือเปล่ามันก็มีบางคนที่ว่าต่อยอดจากละครคือแบบว่าดูละครเสร็จไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะแต่ว่าก็มีส่วนใหญ่เหมือนกันที่รู้สึกว่าก็เนี่ยละครมันพอแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เราได้จากละครแล้วก็มีอย่างนี้เหมือนกันแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในละครมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้คืออย่างละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยซึ่งแต่งโดยลอมแพงใช่ไหมนามปากกาเขาแล้วมันถูกทำมาเป็นละครโดยสัญญาใช่ไหมครับเขาก็รู้สึกว่าเขาจะแบ่งน้ำหนักกันระหว่างตัวตนทางประวัติศาสตร์จริงๆอย่างเช่นโกษาปานบ้างหรือว่าอะไรนะวิชเยนบ้างเนี่ยคือข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์มันแตกต่างกับในละครมากไหมอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าผมอย่าพูดว่าลอมแพงเนี่ยอาจจะไม่นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าลอมแพงไม่ได้อ่านเอกสารหลายอย่างในสมัยพระนารายณ์ครับซึ่งก็อย่างที่เราที่แน่ๆคือลอมแพงเขาบอกเขาอ่านลาลูแบร์แน่ๆใช่ไหมจดหมายเห็นลาลูแบร์อาจจะอ่านลาลูแบร์น่าจะอ่านแน่แต่ว่าอื่นๆเนี่ยเราไม่แน่ใจเขาอ่านอะไรบ้างอาจจะอ่านพงศาวดารด้วย หรืออ่านหนังสือเอกสารชั้นรองอื่นด้วยผมคิดว่าจุดที่น่าสนใจแล้วยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือไอ้เอกสารพวกนี้ฮะโดยเฉพาะบันทึกฝรั่งพวกนี้มันก็คนที่ถอดรหัสมันออกมาเนี่ยมันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างคือเราเห็นว่าคนที่แปลงานลาลูแบร์ แปลงานบาทหลวงเดอแบดแปลอะไรเยอะแยะมากมายบัลลังก์เดอะแบดนี่เขียนจบมรณกรรมของกองฟตังฟอนคอนเนี่ยนะครับก็คือคุณสันทอกมลบุตรคือผมก็เลยอยากจะเล่าถึงคุณสันก่อนนิดนึงว่าเขาแปลเยอะมากคุณสันใช่เขาแปลเยอะมากแล้วเราแทบที่กล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์ใช่ครับประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์หรือว่าประวัติศาสตร์ที่มาจากบาทหลวงฝรั่งเศสบันทึกเนี่ยมันผ่านการมัน
ผ่านมาสู่ความรับรู้ของคนไทยได้เพราะคุณสันใช่ทีนี้เราต้องเล่าถึงคุณสันนี่ว่าคุณสันเนี่ยเขาโตในครอบครัวได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็เขาก็มาเป็นนักประพันธ์นักเขียนแล้วก็แปลงานแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งแม่เขาก็รู้สึกว่ามันอาชีพนักประพันธ์เนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยไม่ทำเงินแล้วก็ทำให้สุขภาพเสียเงี้ยก็เลยให้คุณสันเนี่ยไปเป็นรับราชการเป็นตำแหน่งล่ามแถวริมแม่น้ำโขงอ่ะคุณสันนี่เคยเจอเจ้าเพชรราชของฝั่งลาวด้วยใช่เขาสนิทกันเลยฮะภาษาฝรั่งเศสเขาเลยดีมากๆนี่มูลเหตุที่ว่าเขาก็แปลนิยายแปลอะไรของเขามาแต่มูลเหตุที่ว่าทำให้เขามาแปลงานประวัติศาสตร์ชุดนี้เนี่ยก็คือในทางประวัติศาสตร์จะมีงานเขียนชิ้นสำคัญอย่างฟอนคอนคือออกยาวิชเยนของอาจารย์ขจรสุภานิชใช่ไหมครับใช่อาจารย์ขจรเนี่ยเคยมาให้เขาช่วยเนี่ยแปลเรื่องเดอะบาทหลวงเดอะแบดจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่อาจารย์ขจรจะไปเป็น reference ในเล่มงานของตัวเองเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสันเนี่ยพอได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเขาเลยไปตามหาเดอะแบดภาษาฝรั่งเศสต่อครับไปตามหาเดอะแบดภาษาฝรั่งเศสต่อมาแล้วก็มาแปลปุ๊บเขารู้สึกว่าเออมันเป็นข้อมูลน่าสนใจก็ไปตามหาลาลูแบร์มาทีนี้ลาลูแบร์ก็เคยมีคนแปลมาแล้วก็คือกรมพัฒนาที่ประพันธ์พงศ์อ๋อเหรอเขาแปลลาลูแบร์มาแล้วแต่ว่าแปลไม่ครบแล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนหายไปเรื่องพระสงฆ์เรื่องอะไรพวกนี้หายไปคุณสันก็เลยมาแปลจนครบเลยอ๋อเหรอพอมาแปลจนครบปุ๊บกลายว่าด้วยความมุกมันหน้าของคุณสันเนี่ยเขาตั้งใจจะแปลเรื่องฝรั่งเศสบัตรหลวงฝรั่งเศสให้หมดเลยที่เหลือจากคนไทยเนี่ยมันกลายเป็นหนังสือชุดใหญ่หลายเล่มแล้วนักประวัติศาสตร์ไทยก็ใช้งานของคุณสันใช่ใช่เป็นงานบรรณานุกรมเราหลายๆเล่มเลยนะใช่งานคุณสันเยอะแล้วผมคิดว่าเนี่ยนอกจากนักประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนักเขียนนิยายหลายคนเนี่ยก็ใช้งานคุณสันอ้างอิงเยอะใช่ผมเลยมองว่ารอมแพงเนี่ยจะไม่สามารถเขียนนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสได้เลยหรือแม้ทั้งละครเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับอิทธิพลมาจากงานที่คุณสันแปลมาคือแล้วใครที่แต่งวันวาริศแปลวันวาริศอ่ะวันวาริศนี่น่าจะเป็นยุคหลังเพราะวาริศนี่เขาไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสนะเป็นดัตเป็นอะไรพวกนี้ก็จะมีอีกคนแปลคือเราสนใจคือตัวผู้ประพันธ์เองเนี่ยก็บอกว่าอ้างอิงมาจากลาลูแบร์ใช่ไหมมันถึงมีคำว่าอ๋อเจ้าที่ใช้กันใช่ไหมแล้วมันมีการแบบความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างมันมีความพลาดอะไรไหมระหว่างจากการแปลของคุณสันแล้วก็การมาสู่งานเขียนของลอมแพงบ้างอ่ะผมคิดว่าคือด้วยความที่คุณสันรู้สึกว่าที่เขาเคยมีแปลเดิมอ่ะเนี่ย อย่างของกรมพระนราธิปเนี่ยแปลเดิมคุณสันรู้สึกมันไม่พูดง่ายมันไม่ได้มันเลือกแปลมาครับคุณสันเลยตั้งใจจะแปลให้ตรงกับฉบับที่สุดใช่ก็คือพูดง่ายคุณสันพยายามแปลซื่อตรงที่สุดทีนี้ถ้าลอมแพงยึดตามที่มันอยู่ในลาลูแบร์ทั้งหมดเนี่ยละครมันก็จะไม่เป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับลอมแพงเขาโอ้ก็ต้องแบบว่าถ้าผู้หญิงในยุคนั้นเขาก็เปลือยหน้าอกอะไรกันหมดถ้ายึดตามนั้นจริงๆใช่ไหมแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะไม่ได้แบบดูสวยงามมาในละครแต่ปรากฏว่าพอมันกลายเป็นละครเนี่ยมันต้องมีจินตนาการของคุณรอมแพงเข้าไปด้วยว่าให้มีอย่างนั้นอย่างนี้ให้มีแม่หญิงย้อนยุคเข้าไปได้หรืออย่างล่าสุดที่ท่านมองในแง่ของการเขียนอะไรประวัติศาสตร์เนี่ยล่าสุดเมื่อวันเมษาหน้าโง่อะไรใช่ไหมผมอ่านในเว็บสักเว็บหนึ่ง National Geographic มันเขาเขียนมีคนไปเขียนปลอมประวัติศาสตร์เรื่องว่าแม่กาลาเกตเนี่ยมีตัวตนจริงๆ คือเขาเขียนแบบคล้ายว่าวันที่1เมษาเขียนหลอกแต่คนอ่านเขาโหตื่นเต้นไปดูอย่างเงี้ยนะบอกว่าแม่กาลาเกตเนี่ยมาจากชื่อแม่กากรงมาจากอนาคตย้อนไปในกรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณ์เนี่ยแล้วก็ไปเล่าเรื่องว่ามีนักศาสตราจารย์ชาวเยอรมันเนี่ยไปพยายามไปค้นคว้าแต่ที่น่าสนใจคือเขาพูดอ้างถึงบาทหลวงเดอร์ในนี้นะเขาใช้เดอร์ลียองนะฮะซึ่งในเมืองไทยก็เคยมีคนแปลมาใช้คำว่าเดอร์ไลองเนี่ยอันนี้ก็เป็นปอสายชุดหนึ่งที่แบบว่าเขาพยายามอ้างคนที่เป็นบาทหลวงเนี่ยชื่อถูกต้องแต่ว่าเรื่องราวนี้เขาไปเมคไปโกหกมาไม่มีชุดไม่ได้ไอของบาทหลวงเดอร์ไลองเนี่ยซึ่งคนไม่ค่อยได้อ่านเพราะมันไปแปลแล้วมันไปแอบในหนังสือหลายเล่มเนี่ยมันก็จะเผยภาพฟอนคอนอยู่แบบเลยอ๋อเหรอใช่ก็จะเห็นฟอนคอนเป็นอีกลักษณะหนึ่งงั้นเดี๋ยวให้คุณโอมพักสักก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าภาพลักษณ์ของฟอนคอนมันแตกต่างกับในละครยังไงบ้างดีกว่าจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ครับครับ
ครับแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องของฟอลคอนว่ามันเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากเลยคือตรงที่คืออย่างงานเขียนของลาลูแบร์หรือว่าของมิชชันนารีหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาในยุคอยุธยาเนี่ยจะทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ราษฎรเป็นยังไงเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบันทึกประวัติศาสตร์พงศาวดารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวังหมดเลยซึ่งเราจะขาดมิติของราษฎรชีวิตเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นได้ว่าอย่างละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยเห็นวิถีชีวิตของคนระบบไพร่ทาสมันทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตยังไงบ้างการกดขี่ข่มเหงใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันปรากฏชัดเจนมากอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนกันโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างเช่นลาลูแบร์ใช่ปะรวมไปถึงประวัติตัวของฟังคอนด้วยที่ไปมาเนี่ยกลับกลายเป็นบุคคลที่มีหลากหลายมิติใช่ใช่ไหมครับอย่างไหนอย่างในละครอย่างเงี้ยมันก็จะต่างกับตัวที่ถูกเขียนขึ้นมาใช่คือก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเหตุที่ทำให้ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีเสน่ห์กว่าละครอิงประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาที่เราเคยดูมาก็คือละครเรื่องอื่นเนี่ยพูดถึงแต่ว่าไปรบกับพม่าใช่ไหมใช่ไปต่อสู้กับพม่าต้องพระเอกไปรบเนี่ยแต่ว่าละครเรื่องนี้มันให้ภาพในชีวิตประจำวันว่าแล้วมันเอาคนที่แบบว่าคนที่ไปจากยุคปัจจุบันเนี่ยไปสู่ยุคอดีตแล้วคนในยุคนั้นเขารู้อะไรหลายอย่างจากการอ่านลาลูแบร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปดูมันก็ไปตรวจสอบอะเพื่อนก็ไปตรวจสอบย้อนยุคไปเพื่อตรวจสอบว่าเฮ้ยที่ลาลูแบร์เขียนเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ในความจริงเนี่ยมันไม่มีใครสามารถไปตรวจสอบได้ใช่ไหมแต่ว่าจินตนาการของลอมแพงเนี่ยสามารถให้ไปตรวจสอบได้ก็เลยต้องใช้หลักฐานฝรั่งที่บอกว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงเพราะหลักฐานเราไม่บอกหรอกว่าเขากินอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ขนบการเขียนแบบพวกนักบันทึกฝรั่งเนี่ยเขาให้ความสนใจกับโดยเฉพาะพวกฝรั่งเศสเนี่ยจะให้ความสนใจกับชีวิตประจำวันมียุงมากแค่ไหนเนี่ยมีคนหนึ่งเขียนว่าในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมียุงเยอะมากกินข้าวยังไงชอบกินหัวปลาไม่ค่อยกินเนื้ออะไรเงี้ยมันเขาก็จะอธิบายกันเยอะแยะมากมายว่าอาหารจะกินเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงคนไม้เนี่ยต้นไม้เป็นยังไงมีมะม่วงมีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายซึ่งผมว่ามันในแง่หนึ่งมันเป็นการบันทึกที่เก๋มากๆเลยในยุคนั้นนะเพราะ uh-huh. โดยเมืองไทยเราไม่บันทึกอยู่แล้วอะไรเงี้ย uh-huh. ทีนี้ปรากฏว่าอย่างเคสฟอนคอนเองเนี่ย uh-huh. การที่ฝรั่งหลายคนบันทึกเนี่ยก็มีนัยยะคือเรารู้ว่าฟอนคอนเป็นฝรั่งเป็นชาวกรีกใช่ไหม uh-huh. แล้วเขามาทำงานกับบริษัทอังกฤษ uh-huh. คือแต่ฝรั่งเนี่ยก็ไม่ชอบฟอนคอนทุกคนนะก็มีฝรั่งที่มันไส้ฟอนคอนเหมือนกันเนี่ยก็จะบันทึกว่าฟอนคอนไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าฝรั่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟอนคอนเป็นคนเฉลียวฉลาดอาจจะเคยติดต่อกับฟอนคอนเนี่ยก็จะบันทึกว่าฟอนคอนในแง่ดีว่าเออมีน้ำใจมีอะไรทีนี้โดยตัวฟอนคอนเองเนี่ยในบริษัทไทยเนี่ยมันก็มีในที่คนไทยเขียนมันก็มีหลายแบบมีหลายการตีความนะบางคนก็มองว่าเนี่ยเป็นผู้ร้ายแต่บางคนก็จะไปมองว่าเป็นเหยื่ออะไรหลายอย่างนี่เขาเป็นนักเขียนที่เขียนถึงฟอลคอนว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยใช่ไหมอ๋อครับก็มีซัมติงกับพันอะไรไม่คืออันนี้คือในแง่คือผมเล่าอย่างนี้ว่าเราไม่รู้หรอกว่าฟอลคอนเขาเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่เขียนถึงเรื่องนี้ไว้คนที่จุดประเด็นเรื่องนี้คือคุณนายแพทย์วิบูลเขาตั้งข้อสงสัยว่าวิจิตรภัทรการเขาตั้งข้อสงสัยว่าฟอลคอนเนี่ยเคยเป็นเด็กในเรือแล้วโดยบริบทประวัติศาสตร์ยุคนั้นเนี่ยเด็กในเรือเนี่ยมักจะต้องเป็นผู้ง่ายคือเด็กบำเรอกับตันเรือด้วยเนี่ยแล้วที่พอไปดูความเชื่อมโยงอื่นอย่างที่กีตาชาร์ดบันทึกไว้อย่างที่เดอร์ชัวชีบันทึกไว้เนี่ยเขารู้สึกว่าฟอนคอนเนี่ยน่าจะเขากีตาชาร์ดเนี่ยพาเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากฝรั่งเศสเนี่ยมาฝากฟอนคอนแต่ถ้ามองอย่างเป็นธรรมคือก็ให้มันรับใช้แหละอาจจะไม่ให้ช่วยสอนดนตรีแต่คนนี้เป็นนักดนตรีด้วยตอนหลังเนี่ยฟอลคอนน่ะเหรอเด็กที่จะมาเรียนใช่ไหมชื่องเรกาลินันเดตูอะไรอย่างเนี้ยเขาเป็นนักดนตรีนะแล้วเขามาสอนที่มาริกิมาเนี่ยเล่นฮาร์ปเล่นเครื่องดนตรีฮาร์ปเป็นสายแล้วก็ตอนหลังเขากลายเป็นนักดนตรีที่ดังมากไปดูแล้วมีแต่งเพลงชื่อดังระดับโลกเป็นชีตกวีของโลกเลยเนี่ยคนนี้ก็น่าสนใจก็คือเนี่ยโดนเคลือบแคลงว่าหรือว่าอาจจะเป็นครูจินฟอนคอนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงอันนี้คือเป็นการที่เขาเพื่อแพลงงานเขียนหลายชิ้นเพื่อแพลงเงี้ย
คือเราชอบมากตรงที่อย่างละครนี้มันทำให้เห็นตัวละครหลายๆอย่างที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ที่ทันทีที่เรามองว่ามันเป็นประวัติศาสตร์พวกนี้จะเห็นหน้าเขาแก่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคนพวกนี้ยังเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวอยู่เลยยังอายุไล่เลี่ยกับพวกเราอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่ามันมีชีวิตบางอย่างที่เราจะไม่เข้าใจอย่างเช่นถ้าเราอ่านตำราเราจะมองว่าคนนี้ต้องแก่แล้วอ่ะใช่ใช่อย่างโกษาเลโกษาปานเราคิดว่าแก่กว่าที่เราเห็นในละครหรือว่าตัวละครอย่างพี่หมื่นอะไรเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนหนุ่มสาวเป็นดาราเป็นหนุ่มสาวกิ๊กกักกันอะไรอย่างเงี้ยครับเออผมว่าจริงตัวละครพี่หมื่นเนี่ยก็จริงๆสิ่งที่สะท้อนแน่ๆว่าคือเราไปคงไปว่าลองแพงสร้างตัวละครพี่หมื่นมาผิดก็คงไม่ได้เราต้องพูดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้อ่านบางข้อมูลเกี่ยวกับพี่หมื่นเพราะว่าเขาสร้างตัวละครพี่หมื่นเนี่ยให้เป็นออกขุนศรีวิสาลมาจาที่เป็นทูตไปใช่ไหมฮะให้เป็นลูกของพระโหราธิบดีอ่าโอเคละลองแพงอาจจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคุณวิศวิสารมาจาเนี่ยมามากพอสมควรแต่อาจจะหลุดตาว่าเอ้ยเดอร์ชัวชีเนี่ยเขาก็เคยเขียนถึงว่าคนคนนี้ไม่ใช่ลูกโหราธิบดีแน่ๆหรอกอ้าวเหรอเพราะว่าพ่อของพี่หมื่นเนี่ยเหตุที่พี่หมื่นคุณศรีวิสารมาจาได้ไปเป็นทูตที่ฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่าทั้งนี้เขายังหนุ่มมากนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาแต่งตั้งให้ไปเพราะว่าพ่อเคยไปโปรตุเกสพ่อเป็นทูตเหมือนกันพ่อไม่ใช่แบบพระโหราธิบดีอย่างเงี้ยอ้าวเหรอแล้วก็พอพ่อเป็นทูตอันนี้คือเดอชูชีบันทึกไว้นะพ่อเป็นทูตเหมือนกันก็เลยได้ไปทีนี้สิ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าหนังสือที่น่าจะน่าอ่านมากๆคือบันทึกของโกษาปานนะครับโกษาปานเป็นฝรั่งเศสหรือบันทึกของออกพระวิสุทธิสุนทรรายวันเนี่ยเราจะเห็นว่าโกษาปานไปเจออะไรบ้างกินอาหารฝรั่งเศสบ้างหรือไม่ก็บันทึกของพวกบาทหลวงที่บันทึกเกี่ยวกับคณะทูตเนี่ยเราจะเห็นมิติเลยถ้าจะไปเขียนแบบนิยายเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยทูตนี่ก็เขียนได้เลยเพราะมีบันทึกพวกเนี่ยเราก็เห็นว่าบนเรือเนี่ยพี่มือทำอะไรบ้างโฆษาปานคุยกับใครบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะเห็นว่าอย่างเคสหนึ่งน่าสนใจก็คือมีนักดนตรีฝรั่งเศสคนหนึ่งเป็นนักดนตรีคนโปรดของพระเจ้าหลุยส์นะชื่อว่าจิโอวานนี่แบปติสต้าลุนลี่ชื่อยาวจังชื่อยาวมากเขาเป็นคีตกวีในราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ แล้วมีเชื้อสายอิตาลีเนี่ยในตอนที่โกษาปานไปเนี่ยเขาก็พาไปดูอุปราชกรดูเลยลุนลี่เนี่ยชีวิตเขาน่าสนใจมากตรงที่ว่าในครั้งในเขาโดนหาว่าพระเจ้าหลุยส์เรียกเขาโซโดไมท์นะฮะเป็นหาว่าเขาเป็นชายรักชายใช่ก็ใช้คำสะพอเลยใช่ก็คือปรากฏว่าในตอนที่แบบว่าเขาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะมีไม้เคาะไปด้วยมีอยู่ครั้งนึงเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเคาะแล้วไม้ไปแทงถูกขาเขาอะจนเป็นหนองไปเลยเนี่ยจนถึงเขาถึงแก่ความตายเนี่ยในตอนที่อยู่เหตุการณ์เนี้ยโกษาปานก็อยู่ได้ดูว่าตอนที่คอไม้เนี่ยคือมันการว่าราชทูต3คนเนี่ยน่าสนใจในแง่เขาได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญของโลกหลายอย่างมากเฮ้ยสนใจอันโตเนียปิ่นโตเนี่ยเขาคือใครทำไมเขากลายเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์สยามเลยนะแต่เราไม่ค่อยรู้จักกันว่าทำไมมีบทบาทจนถึงระดับโลกได้อะคืออันนี้จริงๆมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุฝรั่งเยอะมากนะครับ uh-huh. ว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยเท่าที่ว่าสายตาโกษาปานได้ดูก็คือเราไปดูในหนังสือโกษาปานในฝรั่งเศสก็ได้ตอนนี้เขามาพิมพ์ใหม่นะแล้วก็ uh-huh. คือจริงๆคนบันทึกคือบาทหลวงเดวีเซเนี่ยบันทึกไว้ว่าอันเนี่ยบรรยากาศที่ว่าเขาสอบวิทยานิพนธ์เนี่ยทีนี้ถามว่าแล้วเขาไปฝรั่งเศสได้ไงใช่ไหมครับเพราะว่าในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพอมีบาทหลวงเข้ามาเยอะเนี่ยเขามาเปิดโรงเรียนสอนศาสนา uh-huh. ที่ตรงนั้นเขาเรียกเกาะมหาพราหมณ์เป็นแค่เป็นสำนักที่จะสอนนักเรียนแหละนักเรียนชาวสยามบางทีก็เป็นลูกครึ่งด้วยอย่างอันโตนิโอปินโตนี่บางคนก็บอกว่าเป็นลูกครึ่งแขกลูกครึ่งโปรตุเกสหรือว่าบางทีบอกว่าแม่เป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนอยุธยาเนี่ยผู้หญิงอยุธยาแล้วก็พ่อเป็นโปรตุเกสหรือบางพ่อเป็นแขกเนี่ยอันนี้ผ้าเรือนไม่รู้อะไรชัดเจนแน่แต่ว่าพูดง่ายคือเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนนี้พอเรียนโรงเรียนนี้ปุ๊บเขาก็ส่งไปพอบาทหลวงเดินทางกลับฝรั่งเศสเชลเลียเดอเชอร์มองหรือว่าราชทูตกับฝรั่งเศสเนี่ยก็พาไปด้วยแล้วไม่ใช่แค่มีปินโตคนเดียวมีหลายคนนะอ๋อเหรอแต่ปินโตเนี่ยคือคล้ายๆว่าพอไปแล้วเขาเรียนเก่งอ่ะ uh-huh. เรียนเก่งแล้วเขาก็กลายว่าสอบปริญญาปริญญามหาบัณฑิตแล้วก็ได้เข้าถวายตัวกับพระเจ้าหลุยส์ด้วยแล้วเคยได้เจอ wow. พระสันตะปาปาที่กรุงโรมด้วยทีนี้ถ้าคนอื่นๆชะตากรรมยังไงชะตากรรมคนอื่นเนี่ยถ้าจะเกี่ยวข้องกับเมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคือหลายคนตอนอยู่ในฝรั่งเศสใช่ไหมฮะไปเรียนหนังสือในฝรั่งเศสแต่ว่าพอพระเพทราชายึดอำนาจหรือขับไล่ชาวฝรั่งเศสไปแล้วเนี่ยคนที่มีหน้าที่สำคัญคือโกษาปานเนี่ยต้องไปติดต่อ
ให้ส่งเด็กพวกนี้กลับมากรุงศรีอยุธยาเอาหรอใช่ก็จะมีแบบว่าบางคนต้องกลับมาแต่อย่างเคสปิ่นโตเนี่ยเขาไม่กลับมาเขาเป็นพระเป็นอะไรในนู้นไปเลยนี่ในผมน่าสนใจถ้าละครจะเผยเห็นชีวิตพี่หมื่นในฝรั่งเศสด้วยถ้าอยากจะถ้าละครอยากจะขยายเนื้อเรื่องราวใช่ไหมตามนโยบายของรัฐบาลใช่คือมันผมสนใจตรงที่สุดท้ายแล้วเนี่ยบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยอาจจะโอเคอาจจะมีไบแอสของผู้เขียนเองใช่ไหมครับหรือว่าแอตติจูดของผู้เขียนที่ใส่ลงไปเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกตัวตนเรื่องราวที่เราจะมองไม่เห็นเลยขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ขณะเดียวกันละครเหมือนกันก็จะต้องมาอิงกับบันทึกเหล่านี้ด้วยเพื่อเห็นว่าชีวิตของปุถุชนผู้คนมันเป็นยังไงด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวละครเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้หมดหรอกครอบคลุมเหล่านี้แต่มันก็ยังทำให้เราได้เห็นว่าวิถีชีวิตในยุคนั้นมันเป็นยังไงผ่านตัวละครต่างๆที่ทั้งละครเองทั้งบทประพันธ์ผู้เขียนทั้งบทละครและบทประพันธ์รวมไปถึงบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผู้ประพันธ์เนี่ยเอามาใช้อ้างอิงเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชมและผู้อ่านเนี่ยควรจะเลือกแล้วก็ตัดสินพิจารณาญาณของตัวเองว่าอะไรเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือว่าไปหาข้อมูลอีกนึงเหมือนกับที่กาลาเกตเนี่ยก็เป็นในประวัติศาสตร์ใช่ป่ะมันเป็นแนวความคิดหรือว่ากระบวนการของนักประวัติศาสตร์จริงๆนะที่มันก็มีการคอร์เช็คกันนะเนาะใช่ครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยอาจจะเหมือนกาลาเกตก็ได้ที่จะไปดูทั้งละครไปดูทั้งตัวหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็ตัดสินแล้วก็คิดว่าใช้วิจารณ์ของเราว่าอะไรมันคือข้อเท็จจริงแล้วก็อะไรที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็น่าสนใจบ้างนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณอัจฉริยสิทธิ์มากเลยวันนี้ที่แบบมาเล่าเรื่องต่างๆมากมายที่นอกเหนือจากบริบทของละครที่ทำให้เราได้เห็นว่าละครมันก็สนุกมากขึ้นใช่นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการมาเห็นเวทไทยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ